นี่ผมอยากเห็นเด็กๆที่ลุกมาสู้โอ้เขาต้องการปกป้องอนาคตของพวกเขาไปจับเขาทำไมไปจับเขาทำไมอ่ะไปจับเขาทำไมคุณให้อนาคตที่ดีๆกับเขาสิครับคุณจะไปโกงงบประมาณภาษีพ่อแม่เขาดิครับอยากทราบความคิดคุณเรื่องเสแดงโดนยิงครับผมจะไปรู้ได้ไงเพราะผมไม่ได้เป็นคนยิงครับคุณไม่ต้องชงหรอกครับนะเรื่องมันไม่มีประโยชน์ที่จะพูดผมไม่รู้จริงๆผมไม่อยากทำตัวเป็นผู้รู้คนเรานะไอ้ความเสื่อมนะเหล็กเนี่ยมันเกิดสนิมเนี่ยมันเกิดจากเนื้อในมันเองไม่ใช่หรอเหล็กที่ว่าแข็งแกร่งนะท้ายสุดก็ผุพังเพราะสนิมที่เกิดจากตัวมันเองถึงแม้จะเอาสีไปเคลือบท้ายสุดถึงเวลามันก็ผุก่อนไปกาลเวลานะวันนี้ประเทศเราแม่งเสื่อมลงเกือบทุกๆด้านแล้วคุณจะมาห้ามความคิดคนได้ไงล่ะคุณห้ามตัวคุณเองง่ายกว่าไหมก่อนไปห้ามความคิดคนอื่นเพราะว่าคุณห้ามตัวคุณเองดีกว่าคุณยังไม่เคยห้ามตัวคุณเองได้คุณยังไม่เคยสามารถหักห้ามใจตัวเองได้เลยแต่คุณจะไปสั่งคนอื่นต้องทำตามใจคุณเหรอนั่นอย่าเลอะเทอะนะครับอย่าเลอะเทอะวันนี้หลายอย่างมันเสื่อมไปตามกาลเวลาหลายคนเคยมียศก็เสื่อมยศไม่ต้องมาชงผมหรอกไม่ได้แดกผมหรอกบอกให้ผมยกตัวอย่างง่ายๆบอกไงว่าศาลพระภูมิบ้านกูยังลื้อทิ้งไงแล้วกูถึงแม่งเป็นภาระแล้วไอ้ท่านแต่ก่อนก็โอเคเรื่องเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจกราบไหว้ขอพรรู้สึกได้สบายใจจะเดินทางไปไหนมาไหนได้ไหว้อุ่นใจไม่ได้ไหว้ไม่อุ่นใจเออแหมนี่ขาดอะไรไปอย่างแต่ทุกๆวันเลยเฮียไม่มีประโยชน์เฮียอะไรเลยนี่หว่าเนี่ยกูกำลังหลอกตัวกูเองนี่หว่ากูหลอกตัวกูเองนี่หว่าไอ้ท่านสัตว์เมื่อกี้กูก็ไหว้สารภูมิอยู่ดีขับไปรถโดนชนตูดเธอเลยไอ้สัตว์แล้วมึงไม่คุ้มครองกูเลยไอ้เหี้ยแดกของเส้นตลอดเลยวันทุกวันพระก็ต้องถวายวันกุดวันศาสตร์เหี้ยแล้วก็ถวายหมดไอ้สัตว์แต่ไม่เคยทำงานมีประโยชน์เหี้ยอะไรวะเนี่ยเปลืองของเส้นไหว้เปล่าๆใช่ไหมหรือแม่งทิ้งจบเดี๋ยวนี้สบายเลยสารภูมิมันเสื่อมแล้วตัวมันเองทำตัวเสื่อมไอสัตว์ชาวบ้านเขากราบไหว้มาไม่เคยช่วยชาวบ้านเลยไอเฮียกูไหว้แทบตายไอสัตว์หมดทุบไปไม่รู้กี่กรรมแม่งไม่เห็นช่วยเฮียอะไรกูเลยหวยก็ไม่เคยถูกตำรวจก็เสื่อมทหารก็เสื่อมประชาชนยังเสื่อมเลยวันนี้ก่อนว่าเราอุดมสมบูรณ์ในน้ำมีปลาในนามีข้าวออกไปนาก็ได้ข้าวออกไปในหนองน้ำก็ได้ปลาไม่เคยอดเคยอยากเดี๋ยวนี้แม่งมันต้องรอแดกเงินคนละครึ่งเย็ดแม่ฉะนั้นคนไทยก็เสื่อมสังคมก็เสื่อมศีลธรรมก็เสื่อมเฮียพูดพาดพิงบุคคลที่3ไทยอ่ะผมพาดพิงใครล่ะผมพาดพิงใครครับผมไม่พาดพิงครับผมพูดถึงสารภูมิไม่ได้หรือไงเออนะบอกผมไม่ได้พาดพิงใครผมยังไม่ได้พาดพิงใครสักคนนะผมพูดถึงนักการเมืองนักการเมืองมันก็ไม่ได้มีคนเดียวอ่ะคนดีๆก็อย่าร้อนตัวดิครับใช่ไหมคนอื่นจะเคารพศาลพระภูมิก็เรื่องของเขาบ้านผมไม่ให้ศาลน่ะผมไม่ให้มีศาลน่ะบ้านอื่นจะมีศาลก็เรื่องของคุณนี่กูจะไหว้ก็ไหว้ผมไม่ไหว้แล้วอ่ะกูเลิกแล้วอ่ะกูเคยไหว้อ่ะแต่นี้กูไม่ไหว้แล้วได้ไหมล่ะกูที่ให้หมาวิ่งเล่นดีกว่าครับยังมีประโยชน์หมาเฝ้าบ้านดีกว่าศาลอีกศาลแม่งไม่เคยช่วยเหี้ยอะไรกูเลยหมากูต่างหากที่แม่งวันนี้นะมีใครมาปีนลงไปรั้วหมายังโดดกัดแต่ศาลไม่ทำเหี้ยเลยกูจะต้องมานั่งกราบไหว้ศาลในที่หายนั้นวันหนึ่งกูเลือกไม่มีประโยชน์แล้วแต่กูเคยผูกพ่อแม่ปลูกฝังมาเว้ยมีเจ้าที่เจ้าทางกูก็ไม่เคยเจอนะแต่คืนนี้มีจริงก็มาหน่อยแล้วกันก็อยากจะรู้กันเป็นยังไงสถาบันนะตุลาการนะวันนี้นะในอดีตเคยเป็นที่พึ่งสุดท้ายของบ้านเรานะแต่วันนี้ผมก็ชักไม่ค่อยมั่นใจแล้วนะกูลองดูหลายอย่างนะสมัยก่อนมันไม่เคยมีใครกล้าครับที่จะกระด้างกระเดื่องครับแต่วันนี้คุณเห็นไหมครับเด็กๆ ก็ไม่กลัวแล้วอ่ะใช่ไหมครับเด็กๆ ก็ไม่กลัวแล้วไงเพราะเด็กเคยเชื่อในความยุติธรรมจนวันหนึ่งเด็กไม่เริ่มไม่เชื่อว่าเฮ้ยมันยุติธรรมหรือเปล่าวะก็เริ่มมีการท้าทายไหมครับบอกแล้วว่าทุกอย่างมันเริ่มเสื่อมไปหมดแล้วประเทศเราเนี่ยนั้นผมบอกว่าเฮ้ยวันนี้นะความเสื่อมมันเกิดจากตัวเองทั้งนั้นเลยนะไม่มีใครไปทำเลยครับทั้งที่ทุกอย่างมันเคยดีมาโดยตลอดครับทุกอย่างก็สงบร่มเย็นครับแต่พอหลายอย่างมันเริ่มเสื่อมนะเราใช้กฎหมายในการบังคับเนี่ยมันก็ยิ่งหนักไปกันใหญ่ครับทำไมไม่รู้จะปรับหรอครับก็ปรับกันเองก็จบแล้วไม่เห็นจะต้องเป็นอะไรเลยวันนี้ทำไมต้องให้ประชาชนเดือดร้อนทะเลาะกันวุ่นวายไปกันหมดแล้วตอนนี้คุณก็ไปอ่านคำเห็นกันเลยนะผมไม่ขออ่านออกอากาศแล้วกันนะเดี๋ยวจะซวยนะประเทศนี้นะแม่งอันตรายชิบหายพูดความจริงไม่ได้นะครับงั้นผมเลยบอกเลยว่าทุกอย่างมันเสื่อมถอยไปตามกาลเวลานักการเมืองก็ทำเสื่อมประชาชนเองก็ทำเสื่อมองค์กรต่างๆก็เสื่อมตัวนี้ถามเลยนี่ว่าประเทศเราเนี่ยประชาชนจะหวังพึ่งใครได้บ้านเมืองมีนักการเมืองก็แม่งพึ่งไม่ได้โกงกินกันหน่วยงานตรวจสอบก็ไม่ทำงานมีปปช.ปปท.สตง.คตง.สำนักงานตรวจการแผ่นดินแต่ประชาชนได้ประโยชน์อะไรมั้ยมีใครจับ
ุจริตบ้างวะแล้ววันนี้ต้องเริ่มคิดกันแล้วประชาชนนะครับแม่งเยอะไม่รู้งานเหี้ยอะไรหมดเต็มไม่หมดเลยครับแต่โกงกินกันชาวบ้านหันแหลกไอ้เหี้ยแดกหินแดกทรายแดกปูนกันสนุกสนานนี่ฮะนักการเมืองนี่ก็นั่งเถียงกันในหน้าดำหน้าแดงเรื่องรัฐธรรมนูญมีประโยชน์ส้นตีนเลยทำอย่างก็ไม่เคยมีรัฐธรรมนูญถ้าเหมือนไม่มีรัฐธรรมนูญกูว่าเห็นมึงก็มีเปลี่ยนมึงลูกอีฉบับก็แม่งไม่เคยพอใจที่ไม่เคยรักษาอะไรไว้ได้เลยครับฉะนั้นเลิกเถียงเรื่องรัฐธรรมนูญมาคุยเรื่องประชาธิปไตยว่ะผมเองวันนี้ผมบอกไงว่านั่งดูฟังมันพูดอยู่โอ้ยมึงพูดเนี่ยมึงเอาแต่มึงนะประชาธิปไตยไม่เป็นประชาธิปอะไรคือเป็นประชาธิปไตยอะไรคือไม่เป็นประชาธิปไตยแล้วมึงอยู่มาแล้วกี่พรรคมึงย้ายมาแล้วกี่คนมึงเป็นรัฐมนตรีมาแล้วกี่สมัยกูก็เห็นเหมือนเดิมอ่ะนะผมรู้วันนี้ผมก็แค่เป็นเสียงหนึ่งของประชาชนเองแต่เพิ่งมีช่องทางให้ได้ระบายไม่งั้นก็ท้องอืดตายใช่ไหมดีนะโชคดีมีที่ให้ระบายก็มีคนมานั่งฟังหลายคนอาจจะมีความคิดตรงกันบางคนอาจจะอยากไอ้พูดเหมือนกันแต่ไม่พูดไม่ได้เลยผมพูดแทนก็ถูกใจบางคนผมพูดแล้วแม่งไปกระทบผลประโยชน์ก็ไม่พอใจ3นิ้วนะครับบอกว่า3นิ้วพ้องตายนะนิ้วเดียวเอานิ้วเดียวพอมั้ยนะไปสลิมที่อื่นนะอย่ามาสลิมที่นี่เขาร้องที่อเมริกาก็ปราบปรามรุนแรงเก๋คุณจะพูดถึงอะไรก็ได้ครับอเมริกาก็มีดีมีเลวนะต้อยบอกพูดอะไรก็ต้องระวังพูดไม่ถูกหูเดี๋ยวมันไล่ไปที่อื่นก็นั่นนี่ผมนี่ถูกไล่หลายทีนะมึงไม่พอใจมันก็ไปอยู่ที่อื่นกูให้กูไปอยู่ไหนได้เหี้ยกูมีบัตรประชาชนคนไทยกูไปอยู่ไหนล่ะครับถ้ากูยกบัตรประชาชนแล้วกูมีเงินมีทองนะกูไม่อยู่ก็ได้ประเทศไทยอ่ะกูไปอยู่ญี่ปุ่นกูจะไปอยู่ญี่ปุ่นดีกว่ากูอยากเห็นเซนามิกูอยากวิ่งบนแผ่นดินไหวถ้ามีเงินให้ผมสัก500ล้านนะจ้างผมไปอยู่ประเทศอื่นกูไปเลยนะกูไม่อยู่ละไปอยู่ประเทศอื่นจ้างมาร์กมึงบ่นมากเอาไป500ล้านมึงไปอยู่ญี่ปุ่นมาเอากูไปอยู่ญี่ปุ่นก็ได้กินกาแฟไปกี่แก้ววันนี้นะวันนี้กินไปแค่แก้วเดียวเองนะตอนบ่ายจะกินแม่งง่วงงนั่งก็เผลอหลับแล้วก็เหยียดนอนบนโซฟาเลยเพราะว่าขี้เกียจลุกไปชงกาแฟเลยได้นอนไปเลยครับไหนว่ารวยไอ้เหี้ยรวยแต่กูไม่มีเงินสดถึง500ล้านมึงนี่จะจับผิดกูจังไอ้เหี้ยแต่จะตายหาชู3นิ้วอะชู4นิ้วก็ได้นิ้วกูไอ้เหี้ยกูต้องทำมาหาแดกครับถ้ากูคิดว่าเออกูมีเงิน500ล้านกูไม่ต้องทำงานแล้วล่ะกูไปอยู่ญี่ปุ่นดีกว่า3นิ้วผมชอบแนวคิดแต่ไม่ชอบวิธีการกูก็ไปทำเองดิคุณไม่ทำจะมีประโยชน์อะไรกูจะบอกชอบไม่ชอบกูอยากชอบอะไรกูก็ทำเองอะไรที่กูไม่ชอบก็อย่าทำนั่นเองจบแล้วคุณจะไปวิจารณ์เด็กมันเลยครับถ้าคุณยังไม่ได้ทำแบบเด็กวันนี้ผมก็เคยขอโทษเด็กไปแล้วไงผมเข้าใจว่าคุณผิดตอนนั้นผมยังมีกะลาครอบกับบานอยู่นะแต่พอวันนั้นเด็กๆมันก็ถอนงอกผมไปหลายเส้นนะผมไม่สามารถเถียงชนะเด็กพวกนี้ได้เลยนะท้ายสุดผมก็ต้องยอมจำนนนะคุณคิดดูผมเป็นคนดื้อไหมล่ะผมเป็นคนดื้อนะแต่ผมก็ยังยอมแพ้เด็กมันนะเพราะผมไม่สามารถเถียงชนะไม่ได้เลยครับสิ่งที่กูพยายามปกป้องนะสิ่งที่กูพยายามเชื่อมาโดยตลอดกูพยายามปกป้องมาโดยตลอดนะทำให้กูเจ็บช้ำน้ำใจตลอดทำให้กูผิดหวังซ้ำแล้วซ้ำเล่ากูเคยเชื่อศาลภูมิบ้านกูศักดิ์สิทธิ์มากเลยนะแต่วันนึงกูม่วงกูโดนขโมยเหี้ยศาลมึงอยู่ตรงหน้ามึงเลยทำไมมึงไม่เฝ้าไอ้กูเลยมึงทำเหี้ยอะไรอยู่วันนึงมีคนเด็กแม่งมาหยามมาสอยมะม่วงกูก็เอ้ยทำไมมึงทำแบบนี้วะมึงไม่เกรงใจศาลกูเลยเนี่ยกูตั้งศาลมึงนะกูสาบแช่งมาแล้วนะไอ้เหี้ยศาลก็ยังไม่กระดิกอีกเว้ยสรุปกูเอาหมาเฝ้าต้นมะม่วงดีกว่าเด็กแม่งไม่กล้าเข้ามาแล้วหมาไล่กัดแต่ศาลไม่ทำส้นตีนเลยเลยอ่ะงั้นความคิดผมก็เริ่มเปลี่ยนไปเลยวันนึงผมไปเถียงกับเด็กมันผมเถียงกับเด็กในเรื่องที่เด็กมันเชื่อกับเรื่องที่ผมเคยเชื่อนะผมเถียงสู้ไม่ได้เลยผมไม่รู้จะปฏิเสธยังไงนะผมจะอ้างสมัยอดีตการก็มันก็นานเกินไปถามมึงเกิดทันเหรอกูก็เกิดไม่ทันกูเกิดไม่ทันยิงว่ะนะแต่แม่กูเล่าให้ฟังนะว่าศาลนี่ศักดิ์สิทธิ์มากเลยนะปกป้องดูแลเรามาโดยตลอดเลยแต่ตอนหลังกูก็ไม่เห็นทำอะไรเลยไอ้แม่งมีนกมาขี้ใส่มึงก็ไม่ทำอะไรไม่ต้องรอให้ใครมาทุบผมทุบเองเรียบร้อยแล้วศาสนาเราก็เสื่อมนะวันนี้พระซื้อหวยเต็มไปหมดในวัดแม่งไม่ได้มีสิ่งอะไรที่จะทำให้ประชาชนเกิดปัญญาเลยมีแต่สิ่งที่ทำให้เกิดความงมงายกราบไหว้กันแล้วก็มะเร็งแม่งควันทูบตลบอบอวนใช่ไหมกูก็ไม่เห็นแม่งจะมีเหี้ยอะไรเลย